หลักการหนึ่งคือบุคคลซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดโรคกับบุคคลซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขเพื่อให้ระบบเดินไปได้ก็เพื่อให้เศรษฐกิจเดินได้อันนี้คือเป้าหมายคงฉีดทั่วประเทศไม่ได้คงเอาพื้นที่ที่เสี่ยงมากที่สุดก่อนอย่างเช่นสมุทรสาครหรือที่อื่นในส่วนของเราเองเนี่ยเราฉีดเราต้องเตรียมการนะครับเพราะมีความเสี่ยงอยู่มันถึงมีระบบที่ว่าติดตามตั้งแต่มาฉีดเนี่ยไงๆต้องอยู่ที่สถานพยาบาลที่มีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมในการที่จะช่วยดูแลคนที่มาฉีดบางครั้งอาจจะมีแพ้ง่ายอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยเขาให้ได้ดีที่สุดหลังจากที่ฉีดกลับไปแล้วเนี่ยใน1วันใน7วันหรือใน1เดือนมีปัญหาอะไรหรือไม่ก็ต้องมีการติดตามครับคือเราต้องดูโรงพยาบาลก่อนแล้วถ้าไปสถานีใหม่ก็ต้องไปสถานีที่มีคุณหมอมีอุปกรณ์พร้อมถ้าเรามั่นใจว่าไม่มีผลข้างเคียงมากเราก็อาจจะเร่งเพื่อให้ได้ครอบคลุมเร็วที่สุดก็ต้องอาจจะเป็นเรื่องของสถานีใหม่อื่นๆอาจจะมีรถแอมบูเลนซ์ไปอันนั้นอยู่ในแผนนะครับแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์แล้วปรับแผนเอาครับแผนเราเนี่ยก็ต้องปรับไปตามเรื่องของวัคซีนอย่างตอนนี้เราก็ดูว่าแต่ละโรงพยาบาลฉีดได้เท่าไหร่แล้ววัคซีนมาเมื่อไหร่แล้วก็มาแมทช์กันนะฮะแล้วก็เป้าหมายก็คือคนกับพื้นที่ฮะมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของว่าตู้เย็นควรจะมีอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับเขาก็เตรียมตู้เย็นที่มันจะได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจำนวนมันก็น้อยกว่านี้แล้วมันก็ทยอยฉีดนะแต่อันนี้แบบเราอยากจะให้การฉีดมันได้จำนวนที่สูงที่รวดเร็วการจะกระจายไปอยู่แต่ละจังหวัดที่ระดับไหนจะมีความเหมาะสมในการบริหารจัดการนะครับ